โคตรยาวครับผมดูดิยาวไปถึงแบบฝั่งนู้นเลยอ่ะมันจะโหดแค่ไหนนะครับ3 2 1 3ไปดิครับนี่เอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปกันเริ่มเกมใหม่ครับแม่เนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นมอดนี้กันนะครับก็สำหรับมอดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลองเวพอนนั่นเองครับผมหรือแบบอาวุธที่มันโคตรยาวเลยนะครับดูดิเป็นดาบบอกว่า8เมตรอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งดูจากคะแนนรีวิวแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมจากวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในโลกแล้วนะครับไหนดูเซฟเป็นยังไงอันนี้คืออยู่ในบ้านเหรอแล้วก็มีกล่องนะครับเปิดไปเอาล่ะก็จะมีบอกว่าอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออุปกรณ์ของเราเหรอโอ้โหผู้ชมโคตรยาวนะครับอะไรวะเนี่ยโลกก็ยาวเหมือนกันนะครับเก็บของมาก่อนแล้วกันเนาะของมันจะยาวอะไรขนาดนั้นวะน่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีหนังสือนะครับไหนดูซิยินดีต้อนรับสู่ลองเวพอนนะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นแมปที่แบบมีพวกอุปกรณ์ที่มันยาวนะครับแล้วก็มีทั้งดาบนะครับผมอุปกรณ์ไทรเดนต์นะครับโลกก็มีนะครับซึ่งถ้าเราลองหาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีดาบยักษ์ด้วยเหรอและในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแร่เพียบเลยนะครับเอาล่ะไหนลองดูได้จากวันนี้ออกมาจากบ้านกันดีกว่านะครับเออว่ะผู้ชมเวลาเราถือเนี่ยเป็นยังไงวะเฮ้ยคุณผู้ชมโคตรยาวครับอะไรวะเนี่ยดาบยาว8เมตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าไปฝ่ายมันจะเป็นยังไงวะซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าฐานทัพใต้ดินนะครับเอ้ยนี่ไงแมงมุมเหรอจากวันนี้เอ้ยเดี๋ยวถ้าเราตบตรงนี้มันจะถึงมาวะตบไปดิครับเฮ้ยโดนไปดิเฮ้ยคุณผู้ชมมันจะตบถึงเลยวะใช่ปะลงมาตรงนี้แล้วกันนะครับสับไปตบไปแนวผมเจ็บหรือเปล่าอ่ะโอเคตายนะครับซึ่งดูจากดาเมจเนี่ยสี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวต้องรอไปเทสเพิ่มอ่ะจากวันนี้นะครับโอเคมาคุณผู้ชมคร่าวๆที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเป็นบอกว่าระดับเพชรก่อนละกันนะครับช็อตนี้เนี่ยแล้วก็จะมีเป็นโล่ที่แบบยาวมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูอ่ะจากวันนี้กันไหมครับเฉอแน่จริงก็ยิงมาเดยาวขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เข้านะครับคิปเปอร์ระเบิดมาระเบิดไปดิครับนี่เป็นไงโคตรชิลครับผมเฮ้ยอะไรฮะหาเรื่องเหรอตบไปเลยจังหวะนี้ดาบยาวนะครับแต่ว่าต้องมาตบใกล้ๆเหรอใช่เหรอเนี่ยมันไม่เห็นโกงเลยคุณผู้ชมเอาไหมสมมติเป็นพิกแอคอะเราสามารถขุดได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งดูจากอันนี้แล้วเนี่ยเหมือนว่ามันจะขุดได้แบบไม่ไกลจากเดิมเท่าไหร่ปะเดี๋ยวลองเทียบแป๊บนึงแล้วกันนะครับมาอ๋อคุณผู้ชมก็คือแบบอุปกรณ์ในเกมของเราตอนนี้เนี่ยก็คือมาโดนเปลี่ยนไปเลยนะครับกลายเป็นของยาวนั่นเองซึ่งต่อไปลองดาบดูบ้างดีกว่านะครับดาบเนเธอร์ไลท์เลยแล้วกันเอ้าไม่ได้เอามาด้วยว่ะเดี๋ยวแล้วถ้าเป็นไทเดนต์ล่ะครับนี่ไทเดนต์ยาวเนี่ยผมก็มาดิจังวันนี้โยนไปนะครับเจ็บเป้าโอ้โหผู้ชมใหญ่จริงอะไรจริงเนี่ยจากวันนี้ขวานยาวสับนะครับได้หรือเปล่าสับไปดิยาวจริงอะไรจริงครับมันจะเป็นการยาวที่แบบเปลี่ยนแค่เท็กเจอร์เลยว่ะเดี๋ยวเราไปดูที่รูปปั้นดาบก่อนละกันนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าเหมือนจะมีอยู่2อันปะตรงนั้นก็เห็นมีเหมือนกันครับเราจะทําการขุดเข้าไปเนี่ยผมสับไปดิข้างในมีอะไรหรือเปล่ามาดูโล่งเลยดีกว่าคุณผู้ชมหรือว่าต้องไปด้านบนนี้วะนี่ไงเจอแล้วผมมันก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องเลยเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปสุดเลยเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องไปมีอะไรท่านะครับผมโอ้โหก็คือแบบเอาไว้ให้เราบินลงไปเหรอใส่อะไรท่าไปเนี่ยผมก็บินไปเลยเอาล่ะข้างล่างนี้มีอะไรบ้างครับไปไปเฮ้ยเด้อๆอันนี้ก็จะเป็นอีกก่อนหนึ่งนั่นเองครับผมเฮ้ยเด้อๆตายเลยเหมือนว่ามันจะมีหลายดาบเลยนะครับผมจากที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดาบที่เป็นแบบว่าอันนี้มีมอนเตอร์เหรอแต่ไม่มีของนะครับอ๋อนี่ไงมีแร่ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นฝั่งนี้ล่ะโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้แบบแร่เพชรเลยอ่ะเยอะจัดนะครับอ๋อคือแบบไอ้ดาบพวกนี้เนี่ยมันจะมีของให้เรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแร่ฐานใช่ไหมนึกว่าแบบมันจะมีพลังพิเศษอะไรแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองหาแบบอื่นแป๊บนึงเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้ลองไปตามหาราต้าแพ็คดูเนี่ยเหมือนว่าจะเจออยู่นะครับผมเป็นแบบการคราฟดาบยาวนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าช็อตนี้แป๊บนึงนะกล่องคราฟใช่ไหมแล้วก็วัตถุดิบแต่ละอย่างนะครับไหนโดเซมันคราฟได้จริงหรือเปล่าอย่างแรกก็จะเป็นดาบไม้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยดาบมันก็จะคราฟแบบนี้ปะเป็นดาบนะครับผมแล้วถ้าเป็นแบบเอาดาบ2อันเนี่ยมาต่อกันละครับนี่วางแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปสติ๊กตรงนี้นะครับผมไหนโดเซมันจะเป็นยังไงกดไปดิครับนี่ไงและนี่คือลองวูเดนซอสนะครับผมมันก็จะเป็นดาบที่แบบยาวขึ้นจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเสกแบบพวกหัวเยอะๆแล้วกันไหนดูได้เวลาเราตบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีนี้ครับผมทำการล่อเหยื่อมานะครับนี่ถือไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองตีเลยดีกว่านะครับ3 2 1สับไปดิครับเฮ้ยคุณผู้ชมตีได้ทั้งฝูงเลยวะอะไรวะเนี่ยดาบยาวมันสุดยอดจัดนะครับนี่ดาบยาวที่ผมตามหาเนี่ยมันคือแบบนี้ครับผมโอ้โหโหจริงอะไรจริงวะดาเมจก็คือแบบตบได้เป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ตบไม่กี่ทีเนี่ยมันก็ตายกันหมดเลยนะครับผมตบไปดิจังวันนี้ตายไปดิครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือแบบอายุการใช้งานเนี่ยมันจะน้อยนะครับเพราะว่ามันจะลดตามที่แบบเราได้ตบไปเลยนะครับผมแสดงว่าเราจะต้องทำเป็นแบบของเพชรอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราดูนะอันนี้ก็จะเป็นดาบเพชร2อันนะครับวางต่อกันแบบนี้แล้วก็สติ๊กหนึ่งอันนะครับผมกดมาเลยนี่ดาบยาวเพชรนะครับเอ้ยมีอาชีพเมนด้วยเหรอเอาล่ะช็อตนี้เดี๋ยวเรามาลองกันดูใหม่นะครับล่อพวกหมูมาครับผมอ่ะหมายให้หมดหมายให้หมดช็อตนี้แล้วเราก็จะตบไปทีเดียวเลยครับอุ้ยตบแล้วก็ตายเลยเหรอโอ้โคตรโหดครับผมอะไรวะเนี่ยถ้าเจอฝูงซอมบี้คือแบบชิวเลยดิทำไมเราต้องแบบมารอกับน้องหมูด้วยวะถ้าเป็นซอมบี้มันก็พุ่งมาหาเลยนะครับอ่ะเอาฮัสมานะครับผมเอาล่ะช็อตนี้เราต้องลองดูครับเดี๋ยววางพวกฮัสไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเราเจอซอมบี้แบบเป็นฝูงใหญ่เนี่ยเราจะสู้ได้สบายขึ้นหรือเปล่านะครับพลังของดาบยาวโอเคประมาณนี้น่าจะพอเนี่ยผมไปเซิร์ฟโบกันเลยมาเด้มาเด้จากวันนี้นะครับพลังของดาบยาวของเราสับไปเด้ตายครับผมเฮ้ยนะถึงจังวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าถือว่าแบบค่อนข้างใช้ได้เลยครับดูดิเวลาเราตบเนี่ยเห็นปะมันจะโดนเป็นวงกว้างสุดๆเลยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าจะตายแล้ว
เดี๋ยวค่อยๆเข้ามานะครับนี่ตายกันเป็นฝูงเลยครับผมเออสับไปรัวๆครับโอ้โหแป๊บเดียวคุณผู้ชมฝูงซอมบี้เมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วนะครับอะไรวันนี้อ่ะนี่มันของดีนี่ว่ะโหดจริงอะไรจริงคุณผู้ชมแล้วถ้าเป็นแบบว่าคือผมอยากรู้นะครับว่าแบบมันจะมีระดับเพิ่มมาอีกหรือเปล่าเนี่ยผมอ่ะมาดึงนะครับดาบเพชร2อันใช่ไหมต่อกันแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าดาบยาวนะผมแต่ว่าถ้าเราดาบยาวนี้เนี่ยเพิ่มกันล่ะจะได้ป่าววะปึ๊บอันนี้ก็เป็นดาบเพชรใช่ไหมต่อกันแบบนี้นะครับได้ป่าววะเอ้ยไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชมหายไปไหนวะเอาล่ะคุณผู้ชมผมเราไปเช็คดูแล้วเหมือนมันจะมีวิธีตามหาอยู่นะครับผมสำหรับดาบยาวมากๆเนี่ยเราก็จะต้องไปหากล่องสมบัตินะครับผมอันนี้ชาบอกว่าไหนลองดูดิเหมือนว่าแบบไอ้ดาบที่มันยาวมากๆเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องสมบัตินะครับไหนดูซิเหมือนว่าจะเป็นกล่องนี้นะครับผมทำไมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเปิดได้ปะเป็นเคียร์ที่ไปนะครับเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าไหนดูซิเจ้ากล่องเปิดไปดิครับเอ้ยคุณผู้ชมนี่ไงดาบยาวนะครับซึ่งมันมีชื่อว่าลิลลี่ลองนะครับผมโกลเด้นซอร์นะครับเจ้านี้โอ้โหยาวแบบกี่ช่องวะเนี่ยยาว4ช่องเลยเหรอแต่ว่าเป็นดาบทองนะครับเอ้ยผมอยากได้เป็นแบบดาบเพชรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตามหาดูดีกว่านะครับว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคมาที่อย่างต่อไปนะครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮัลโหลเนี่ยเรามาอยู่ใต้ดินเลยเหรอเป็นสเปกเตอร์นะครับเพื่อง่ายต่อการตามหานั่นเองแล้วขึ้นมาด้านบนนะผมอยู่บล็อกนี้ใช่ไหมขอเจอด้วยเถอะนะครับผมดาบเพชรเนี่ยดาบเพชรแบบยาวๆโอ้โหได้มาเป็นดาบไม้เหรอเกินไปอะไรวะเนี่ยไม่ดีกว่านี้ไหมครับต้องไปพิกัด 10,000 แล้วว่ะแล้วก็ตามหาเหมือนเดิมนะครับมันต้องเจอดิวะถ้าเรามีความตั้งใจเนี่ยเจอแน่นอนนะครับเฮ้ยอยู่ใกล้เลยนี่หว่าแป๊บนึงนะอยู่ใกล้ๆเลยเหรออาจจะเจอก็ได้นะครับนี่ไงอยู่ข้างบนนี้ต้องมีถ้าไม่มีก็พอแหละมา3 2 1เปิดไปดิครับนี่ไงคุณผู้ชมได้เป็นดาบเพชรจริงด้วยนะครับโอเค3อย่างนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะทีนี้ก็กลับกันดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเราไปรอของกันดีกว่าเอาล่ะจวันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นแบบเป็นฟาร์มเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นน้องวัวมากดีกว่านะครับเอาแบบให้มันเต็มรัวนี้ไปเลยอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้น่าจะได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันเลยดีกว่าเอาไปดาบเพชรนะครับนี่โคตรยาวครับผมดูดิยาวไปถึงแบบฝั่งนู้นเลยอ่ะมันจะโหดแค่ไหนนะครับ3 2 1สับไปดิครับนี่เหมือนต้มที่เนี่ยมันจะโดนทั้งฝูงเลยนะอีกรอบหนึ่งครับผมหุยตายหมดเลยเหรอโอ้โหระยะแบบโคตรกว้างนะครับอะไรวะเนี่ยกว้างขนาดนี้นะครับโหของจริงอะไรจริงวะคุณผู้ชมไม่ได้การแล้วครับตอนนี้คอมมอนเตอร์จะเยอะหน่อยฝูงซอมบี้ประมาณนี้เลยครับมาผมอยากลองสู้ด้วยมานานแล้วอะอย่างแรกก็จะใส่ไปชุดเกราะก่อนนะครับกันตายนั่นเองครับผมใส่เข้าไปเลยเอาล่ะตัวพร้อมใจพร้อมเรามาลองสู้ดีกว่านะครับนี่ดาบยาวๆนะครับผมเป็นโหมดซอยเวลนะครับก็มาดิไปกลางฝูงเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะซอมบี้เด็กมันเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนโอเคประมาณนี้นะครับไอพวกเด็กเยอะเหรอตอบไปดิตายกันให้หมดก็หมดตอบไปดิพี่ชาโอ้โหผู้ชมตายที่นี่คือแบบโคตรเยอะตายเยอะจัดนะครับอะไรวะเนี่ยไอพวกผีเด็กทั้งหลายโดนไปดิว่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าเราแบบเอนชานดาบล่ะมันก็น่าจะโหดมากๆเลยนะครับเอาเป็นแบบชาร์ปเน็ตแล้วกันเนาะโหแต่ระยะการใช้งานเนี่ยนี่ขนาดของเพชรนะลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับผมใส่อันเบรกกิ้งด้วยละกันเตะบอกไปเลยครับจังหวะนี้ดาบแบบโคตรยาวเนี่ยครับผมแล้วก็แรงด้วยมาเดะเอาหลายพวกซอมบี้ทั้งหลายจังหวะนี้นะครับตบไปดีครับผมตายหรือเปล่าฮะตายหรือเปล่านี่โอ้โหตายหมดครับผมโคตรโหดคือวงกว้างนี่คือแบบกว้างจริงๆนะมาเดะเมื่อกี้เนี่ยจับได้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันยังเป็นฝูงซอมบี้อยู่เลยครับตอนนี้คือแบบเป็นเนื้อซอมบี้เกินกาดไปหมดเลยครับผมของจริงจัดนะครับไอ้ดาบพวกนี้เนี่ยโอ้แต่ถ้าเป็นดาบไม้นี่คือแบบฟันไม่กี่ทีมันก็น่าจะตายหมดหรอปะสมมติว่าเป็นวัวแบบประมาณ200ตัวแล้วกันนะครับไม่ดิ300ไปเลยเดี๋ยวเอาล่ะนี่วัว300ตัวนะครับไหนดูซิดาบไม้เนี่ยฟันกี่ครั้งมันถึงจะแบบพังนะครับผมเจ้านี้เป็นเซอร์ไวเวลนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบแรกครับผมรอบ2ไปโอ้โหนี่รอบ2นี่คือแบบตายหมดนะครับแต่ว่าดูดาบดิเลยแค่นิดเดียวก็จะพังแล้วเนี่ยตบไปครับโอ้โหพังเร็วจัดๆนะครับดาบทองก็ไม่ต่างกันครับผมฟัน 2-3 ทีเนี่ยก็จะพังแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับพลังของมันเนี่ยถือว่าเป็นของจริงแล้วผมแล้วถ้าเป็นไอรอนกอเลมล่ะโดนฟันกี่ทีจะตายนะครับ1ทีไปก่อนนะครับผมมารอบที่2ไป3ไปดิครับอุ้ย3นี่คือร้าวจัดเลยเนี่ยไม่ดิอันนี้มันเป็นดาบเพชรเอนชานนะครับเพื่อแต่ก็ฟันหลายทีเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะตายนะครับก็สำหรับดาเมจเนี่ยมันก็น่าจะเป็นดาเมจดั้งเดิมปะหรือไม่ก็แรงกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมแต่แบบสิ่งที่มันสุดยอดจริงๆเนี่ยก็คือการตีเป็นวงกว้างเลยครับโดนทีแบบหลายตัวจะจัดนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะ300ตัวเนี่ยตีเข้าทุกตัวเลยนะครับผมคือมันตายพร้อมกันเลยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันนะคุณผู้ชมไอ้ดาบยาวนี้เนี่ยซึ่งวิธีการตามหาเนี่ยค่อนข้างน่าสนุกเลยนะครับแบบตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากไปหาสมบัติขนาดนั้นใช่มั้ยล่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าของรางวัลเนี่ยมันเป็นดาบยาวแบบเนี้ยเราก็น่าจะอยากไปตามหามากขึ้นนะครับเป็นอะไรที่แบบยอดไปแล้วผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยผมอยากลองแบบตบคิปเปอร์ทีเดียวให้มันตายบ้างนะครับอย่างแรกเราจะสร้างรั้วขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวลองแบบวัดขนาดเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นขนาดอ่ะ10คูณ10นะครับซึ่งเดี๋ยวดูดิว่าถ้าเราตบแบบไอ้พวกม็อบเนี่ยให้ตายภายในนี้เนี่ยมันจะตายทั้งหมดทีเดียวหรือเปล่านะครับจะได้เป็นการเช็คไปในตัวครับผมคริปเปอร์ใส่ไปเลยเอาให้แบบเต็มที่นี่ไปเลยครับไหนดูซิไหนดูซิเฮ้ยนะมันเด้งออกไปด้วยเหรอเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับนี่อันนี้ระยะ10คูณ10ใช่ไหมเราจะฟันเลยนะครับ1ทีครับผม2ทีไป3ทีไปดีครับเอ้ยตายวะเนี่ย4ทีนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมมันตายหมดเลยนะเอาจริงเนี่ยก็คือแบบระยะ10คูณ10เนี่ยโดนหมดเลยนะครับผมหมดเกินนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น Dota Pack นี้เนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถโหลดไปเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คอมพิวเตอร์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ